ดมาแล้วไม่ชอบเหรอก็สุดท้ายแล้วว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แม่เขาก็ปล่อยวางแล้วว่าหมายถึงว่าปล่อยแล้วว่าเขาเห็นแล้วว่าลูกๆอ่ะโอเคลูกๆน่าจะใช้ชีวิตต่อไปได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหนื่อยมากแล้วว่าเขาก็คงโอเคแล้วแหละอะไรเงี้ยในการที่จะออกเดินทางไปอีกภพภูมิที่ดีนึงอะไรเงี้ยครับค่ะช่วงสุดท้ายอาการท่านเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เอาแบบบอกมาตลอดว่าแบบคุณแม่ก็มีอาการดีขึ้นบ้างทรงบ้างแล้วก็หลังๆก็คือเหมือนแบบเริ่มเจ็บปวดทรมานอะไรเงี้ยเราก็มันมีหลายช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นมากอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราเตรียมตัวเตรียมใจมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นธรรมดาแหละพอต่อให้เราเตรียมใจมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็ทำใจไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ออฟโอเคนะพร้อมรู้สึกว่ามันมีทั้งความรู้สึกที่เราดีใจด้วยแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยในเวลาเดียวกันดีใจที่แม่เขาไม่ต้องทรมานอีกแล้วไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยในการที่จะใช้เวลาทั้งหมดที่เรามีอยู่กับเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เสียใจก็คงเสียใจว่าเราอยู่กันได้แค่นี้จริงๆหรออะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับแต่ว่าเราก็รู้สึกโล่งใจที่เขาได้ไปอยู่ในที่ที่ดีๆแล้วอ่ะอยู่ครับอยู่ครับคือจริงๆแล้วว่าบอกกับเขาตลอดว่าถ้าเหนื่อยอ่ะแม่พักนะอะไรเงี้ยคือเราพยายามพูดกับเขาตลอดทุกๆวันแล้วก็จะเป็นคนที่แบบพูดให้เขาฟังตลอดว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างนะหรือเล่าให้เขาฟังทุกอย่างอะไรเงี้ยครับบางเวลาเขาก็รับรู้บางเวลาเขาก็รับรู้บ้างไม่รับรู้บ้างอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราต้องหมั่นบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาให้เขารับรู้ในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายก็คือเขาก็หลับไปอย่างสบายก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆจริงขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้อย่างดีมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ส่งพลังดีๆให้เรามีกำลังในการที่จะแบบดูแลคุณแม่ในช่วงที่คุณแม่ยังอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นกำลังใจสำคัญก็คือพี่ชอนเนาะใช่ คือเขาจะบอกว่าคนแรกที่ออฟบอกนอกจากครอบครัวคือพี่ชอดเพราะว่าเราเขาอยู่ในช่วงชีวิตของเราที่เราในช่วงชีวิตการเป็นนักร้องของเราในทุกๆช่วงไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็อยากให้เขาเป็นคนที่รู้เป็นคนแรกเลยให้กำลังใจเราไงตลอดระยะเวลาก็ประคับประคองกันไปเรียกว่าประคับประคองแล้วกันเนาะเพราะว่าในเรื่องราวอันนี้ค่ะพี่ว่ามันก็ยากอะค่ะเนาะกับการที่ยากที่จะพูดอ่ะมันจะบอกว่าไม่เป็นไรหรือจะบอกว่ามันพูดยากจริงๆก็ได้แต่ประคับประคองกันไปแล้วก็ไม่แตะบ่าเพราะว่า แตะบ่ากันไม่ได้เลยค่ะก็ทันทีที่คุณแม่ไปเราก็ส่งมาบอกทันทีว่าแม่ไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาได้เห็นเขาทุ่มเทเวลาให้กับคุณแม่มากๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรายอมที่จะยกเลิกคอนเสิร์ตเลื่อนไปอะไรทุกอย่างก็เพื่อจะเคลียร์เวลาให้เขาได้ใช้เวลากับคุณแม่ให้เต็มที่ซึ่งรู้สึกว่าคุณแม่น่ารักมากๆจริงๆอะค่ะคือคุณแม่แบบคุณแม่ก็คือลองย้อนกลับไปคิดดูว่าถ้าตอนนี้เรายังทำคอนเสิร์ตอยู่อะวีคนี้จะเป็นวีคที่เราต้องเข้าพารากอนพอดีเนาะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาตอนนี้พี่ก็ไม่รู้เลยว่าเราสองคนจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าทุกอย่างก็ผ่านพ้นได้ดีแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่น่ารักมากๆค่ะตอนนี้คุณแม่คงจะไปอยู่ในที่ที่ดีงามแล้วแล้วก็คุณแม่ก็คงสบายใจแล้วที่เห็นลูกๆทุกคนก็ดูแลตัวเองได้คุณแม่ได้สอนอะไรกับพี่ออฟมาบ้างนะตลอดโอ้เอาจริงๆแล้วแม่เรายึดมาเป็นแนวแม่ไม่ต้องสอนเลยครับแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วพอเขาทำให้เราเห็นปุ๊บมันก็เลยทำให้เราซึมซับโดยการกระทำอ่ะเอาว่าคำพูดมันเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งได้นะแต่การกระทำมันปรุงยากมันก็เลยทำให้เราซึมซับมาตลอดแล้วก็
ถ้าจะให้มาแจกแจงว่าคุณแม่สอนอะไรบ้างเราซึมซับอะไรจากแม่บ้างมันพูดยากเพราะมันเยอะมากเลยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือที่มีทุกวันนี้ได้อ่ะก็เพราะแม่เขาเป็นกำลังใจให้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแรงบันดาลใจต่างๆในการที่เราจะทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็เขาเป็นเหตุผลเดียวที่เราทำอะไรเงี้ยอืมเอาว่าเขามองอยู่เอาว่าตอนนี้เขายืนดูออฟอยู่ด้วยก็จริงๆก็จะบอกว่าเอาก็พูดกับเขานะว่าเอาขอร้องไห้ต่อหน้าเขาได้ไหมเขาก็ตอนที่เขายังโอเคนะเขาก็พยักหน้าเขาก็เอาโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ไปโฮเลยแล้วเขาก็บอกว่าแบบก็คนน่ะเขาพูดเด็กก็คนน่ะเขาเข้าใจในทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาเข้าใจความรู้สึกของทุกๆคนอะไรเงี้ยแล้วออกว่าเขาก็คงเหนื่อยมากๆแล้วอ่ะเขาดีใจนะดีใจที่แม่ได้ไปอยู่ในที่ที่ไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทรมานอ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้ไม่ต้องห่วงลูกๆเลยไม่ต้องห่วงที่บ้านเพราะว่าแม่รู้อยู่แล้วว่าเราดูแลกันได้แล้วก็แม่สอนมาดีมากๆให้เราพี่น้องรักกันให้เรารักคนรอบข้างให้เรารักในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยครับหมดแล้วแหละว่าเขาก็ไม่ได้ห่วงแล้วว่ารอบแม่สุดท้ายอะไรที่เขาได้พูดสั่งลาประโยคสุดท้ายคือเขาไม่ได้อะไรครับเป็นจุดเป็นจังหวะที่เขาพูดอยู่แล้วเขาก็มองหน้าเอาแบบคือเนี่ยมันจะมีบางจุดที่เรารู้ว่าเราคุยกับคนนั้นจริงๆอ่ะด้วยตาที่เขาโฟกัสเราแล้วก็ด้วยแววตาต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ได้ทำให้เรารู้ว่าเขารับรู้ในสิ่งที่เราพูดเราในสิ่งที่เราพยายามจะอธิบายในความรู้สึกเขาอ่ะบางทีมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถบอกได้ว่ามันใช่ในสิ่งที่เขารู้สึกเอาก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคมันเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะบอกเราเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยครับก็ประมาณว่าแบบให้เขาบอกว่าคนดีเขาจะพูดประโยคแบบสั้นๆอะไรเงี้ยคนดีเราก็พยายามเราก็ถามว่าให้เป็นคนดีใช่ไหมบอกตั้งใจยังไงให้คุณแม่บ้างไหมก็ยังไม่ได้แพลนอะไรเลยครับเพราะว่าเราจริงๆจะบอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้เตรียมการอะไรกันไปก่อนแบบคือต่อให้เราเตรียมว่าเราอยากจะจัดดอกไม้เป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงเนี่ยพอถึงเวลาจริงมันก็ฉุกละหุกมากๆไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็ต้องคุยกันเป็นวันต่อวันว่าแบบเราจะทำยังไงดีนะแล้วเราจะจัดการแต่ละวันของเรายังไงอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนี้ก็คงจะเป็นแผนไปตามปกติเราจะสวด3คืนแล้วก็เผาแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คือไปลอยอังคารก็คิดว่าจะไปสัตหีบครับโอเคนะคะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ